วันหนึ่งผมต้องนอนที่ห้องการละครอ่ะคนเดียวหลังจากที่ผมได้นอนไปอ่ะแล้วตื่นเช้าขึ้นมาไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยสวัสดีครับเอิร์ธนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งต่อความหลอนนะครับให้กับทางคมชันลึกต่อนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กการละครใช่ไหมวันหนึ่งผมต้องนอนที่ห้องการละครอ่ะคนเดียวมันเป็นตึกชั้น11อย่างเงี้ยแล้วโรงละครอ่ะมันมักจะแบบอย่างที่ทุกคนรู้กันมันมักจะมีครูหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับศาสตร์เรื่องของการแสดงใช่ไหมครับที่แบบเรานับถือกันหรืออะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งอ่ะผมได้ไปนอนที่นั่นกับตัวเองอ่ะเราก็แบบปิดไฟมืดเลยนะหมายถึงว่าเรามานอนคนเดียวด้วยเราใจเด็ดมากๆเราไปนอนคนเดียวแล้วเราก็แบบตื่นขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกตอนที่แบบผมรู้สึกหรืออะไรอ่ะแต่หลังจากที่ผมได้นอนไปอ่ะแล้วตื่นเช้าขึ้นมาไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเรียกอะไรที่นี่มีผีนะนอนไปได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีตอนนั้นเล่นละครอยู่อ่ะแล้วคือแบบเหมือนนักแสดงที่แบบแสดงใช่ไหมฮะเขาก็เห็นคนแบบใครก็ไม่รู้อยู่ข้างหลังแบบคนดูอีกทีนึงอ่ะซึ่งตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วมันไม่มีใครแต่แบบคนอ่ะมันเห็นว่าเฮ้ยนั่นคือใครอ่ะแบบอยู่ไกลๆเขาก็เลยแบบพยายามที่จะไม่แบบไม่ไปนอนที่นั่นไม่ไปยุ่งกับที่นั่นก็คือแบบจุดธูปไหว้หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีเรื่องประมาณนี้นี่แหละแต่ผมไม่ได้เจอเองนี่แหละแต่ก็คือมันเป็นเรื่องความหลอนที่ผมไปเผชิญมาแต่แบบคนอื่นมาเจอนะครับผมก็ประมาณนี้ครับจริงๆก็ไม่นะหมายถึงว่าถ้าเพื่อนไม่ค่อยบอกครับผมไปถามอาจารย์มาอีกทีนึงเนี่ยแหละเขาบอกว่าเออมีนักแสดงเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยเจอมาเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะแต่แบบผมนอนมาแล้วผมไม่ได้รู้สึกอะไรเงี้ยแต่แบบก็นอนไปแล้วแล้วหลังจากนั้นได้กลับไปที่แห่งนั้นอีกปะกลับครับเพราะอยู่ผมว่าเป็นทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไงแบบเป็นสายเด็กละครอย่างเงี้ยกลับดึกนู่นนี่นั่นก็อยู่ตลอดแต่ผมไม่รู้สึกอะไรนะโดยส่วนตัวแต่โรงละครมันน่าจะมีอะไรบางอย่างนี่แหละครับแต่โรงละครมันน่าจะมีอะไรบางอย่างนี่แหละก็พวกเรามาจากนักแสดงจาก Secret Admirer นะครับผมแอบบองแอบจองรักนะครับผมก็รับบทเป็นคิมหันคิมหันก็จะเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนนึงครับที่ค่อนข้างที่จะแบบหาอะไรที่แบบทำอยู่ตลอดเวลาแต่ของคิมหันเนี่ยจะเป็นเรื่องของทำกับข้าวแล้วก็เป็นคนที่แบบมีอะไรก็จะแสดงออกมาเลยครับผมบางทีแต่บางทีก็จะไม่ค่อยพูดนะก็รู้สึกแบบสับสนวุ่นวายอยู่เหมือนกันก็อยากจะให้ทุกคนลองติดตามนะครับ Secret Admirer ว่าผมเล่นไปยังไงฟุกเล่นไปยังไงเป็นไงครับก็รับชมได้ที่ช่อง3กด33นะครับครับแล้วก็ติดตามย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน3000นะครับเร็วๆนี้